มันจริงมากครับที่เขาว่าเรามักจะตกหลุมรักคนที่เราไม่สามารถมีได้ในชีวิตคนบางคนเขาก็แค่เข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นเรื่องฝังใจก็แค่นั้นเองหากชีวิตคือดอกไม้ความรักของผมก็เปรียบเสมือนน้ำผึ้งที่แสนหอมหวานที่หามาได้แต่ไม่สามารถจับต้องได้ผมเปรียบเสมือนผึ้งงานตัวน้อยๆที่ตกหลุมรักนางพญาเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเขามาเพื่ออยู่ในใจไม่ใช่ในชีวิตไปเพื่อหาน้ำผึ้งกันไปบอกตัวเองอยู่ทุกครั้งจะหวังเอาใจ